เก็บผักหวานกันครับนี่ยอดสวยๆเลยกำลังออกสวยๆเลยนะครับนี่ไปเดี๋ยวเก็บนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้ผมจะพาไปหาอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นของผมวันนี้ก็น่าจะเป็นไม่พ้นกับผักหวานนะครับหลังจากที่ผมหายไข้มานะครับผมก็จะขึ้นมาชมป่าสักหน่อยนะครับไม่ได้ขึ้นป่ามาก็ราวๆประมาณสักอาทิตย์ได้นะครับเนื่องจากสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับเกิดจากอากาศแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะผมก็เลยป่วยนะตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับก็จะขึ้นไปหาเก็บผักหวานนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับน้องหลงนะครับหลงไม่มานะผมอันนี้ก็จะเป็นน้องหลงนะครับไปละนูนขอแค่สตาร์ทมอไซค์นะครับไปก่อนผมอีกนะนี่โอ้โหบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากๆนะครับตอนที่ผมขับรถขึ้นมานะก็ไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะครับอากาศก็ดีๆนะครับครึ้มๆแต่พอขับรถขึ้นมาแล้วก็โอ้โหไม่ครึ้มเลยนะครับตอนนี้จะไม่กลับไปป่วยอีกบ่นะครับยิ่งป่วยง่ายอยู่นะครับยิ่งป่วยง่ายป่ะเดี๋ยวไปหาอาหารเย็นของเรากันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะมีผักหวานให้เก็บไหมนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนๆนะครับผมก็คือหลายวันมากๆเลยนะมาเก็บผักหวานก็โดนไฟป่าเอาไปกินหมดนะครับแต่วันนี้ก็หลายวันแล้วก็น่าจะป่งนะครับผมผักหวานก็น่าจะป่งนะนี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับจะป่งตามที่คิดไว้หรือเปล่านะครับโอ้ยดินนะครับดินก็เริ่มที่จะดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเนื่องจากฝนตกมาประมาณหลายวันนะครับฝนตกมาหลายวันแต่ตอนนี้คือผมหาต้นผักหวานอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนโอ้โหนี่ครับผมมาเจอแล้วผักหวานกำลังแตกครับผมป๊าดหาผักหวานในช่วงแรงนะครับนี่ผักหวานกำลังซ้อขยะแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับผมหวานนะอันนี้ก็จะเป็นว่านตูบหมูบนะผมว่านผมเอิ้นว่าว่านตูบหมูบแต่ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าว่านอะไรนะครับก็คือเอาไปจ้ำแจ่วนะครับเด็ดแล้วก็เอาไปจ้ำแจ่วแต่วันนี้ผมลืมมีดมานะผมก็ไม่น่าจะไม่ได้ดึงนะครับโอ้โหก็ป่ะเดี๋ยวเก็บผักหวานนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่รวมไปถึงต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นผมลืมละผมคิดซาดนะผมลืมคิดซาดอีลอกหรือเปล่าอ๋อใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นอีลอกนะครับนี่อีลอกก็เกิดแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาเก็บผักหวานกันดีกว่าโอ้โหนี่ครับผมผักหวานกำลังออกสวยๆเลยนะครับนี่ไปเดี๋ยวเก็บนะครับผมเก็บยากมากครับมันต้องดึงทื้นเลยนี่เพราะมันสั้นนะครับนี่มันสั้นแต่สั้นคือสวยมากๆเลยนะครับนี่สั้นสวยนะมันก็เลยเก็บแบบช้าๆหน่อยมุมกล้องวันนี้อาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับพอดีผมขับรถมาถึงป่าแล้วนะครับถึงป่าปุ๊บเหลียวหันมองดูขาตั้งกล้องนะครับก็คือหายนะผมหายเลยขาตั้งกล้องก็หายโอ้โหพอมาถึงนี่ขาหายเลยก็เลยไม่มีขานะครับผมแต่ก็น่าจะขากลับบ้านก็น่าจะหาเลาะๆดูนะครับไม่รู้ว่าจะยังเหลือขาตั้งกล้องให้ไหมนะครับน้องหลงผมนะครับผมมาแล้วมาหาใกล้ๆผมละเดี๋ยวเก็บผักหวานกันครับผม
ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะครับ4 โมงเย็นเราก็มาหาอยู่หากินนะครับโดยการเก็บผักหวานป่าโอ้โหโอเคต้นนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ผักหวานสวยๆผมก็จะทำการใส่ถุงนะครับวันนี้ก็เอาถุงมาใส่นะนี่ก็จะใส่ถุงนะผมเก็บพอได้เป็นอาหารเย็นนะครับเดี๋ยวหาเลาะๆดูตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีให้เก็บไหมนะครับแต่ตอนนี้คือแมลงนะผมแมลงคือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆบ้านผมเรียกว่าแมลงหวี่นะครับผมแมลงหวี่ตอมตามโง่ตามควายนะครับแต่มื้อนี้มันมาตอมตามคนครับเพราะว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะมาตอมกลิ่นเหงื่อนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนี่ถ้าผมไม่ปิดหน้าปิดตานี่ก็คือตอมไปหมดแล้วนะครับนี่ผมปิดหน้าปิดตานะได้มาแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะได้พอแกงหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็เริ่มหาจากบริเวณตีนภูเขานะครับตีนภูเขาแล้วก็จะหาเลาะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่ต้นอีลงอีลอกนะครับก็เริ่มที่จะออกแล้วนี่ผักหวานผมบางต้นนะผมบางต้นมันก็ยังไม่ได้ออกนะครับบางต้นก็ยังไม่ได้ออกให้เก็บนะครับเดี๋ยวดูตรงบริเวณนี้สักครู่หนึ่งนะครับโอ้โหนี่ครับผมต้นนี้ก็ออกนิดเดียวนะครับผมนี่ออกนิดเดียวเองก็น่าจะรออีกประมาณสักอาทิตย์นะผมสักอาทิตย์ผักหวานก็น่าจะสวยๆนะผมอีกสักอาทิตย์นี้น่าจะออกซ่อแบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยไปก็คือได้ต้นละยอด2ยอดนะครับแต่ว่านี้ก็คือยอดใหญ่มากๆเลยก็จะเป็นการใช้เส้นทางเดิมนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปหาผักหวานนะนี่ก็จะผ่านตรงถ้ำใหญ่ๆนี้ขึ้นไปนะครับข้างหลังถ้ำนี้ก็จะมีต้นผักหวานใหญ่นะซึ่งผมมาหาประจํานะครับผมผักหวานต้นใหญ่อยู่ตรงบริเวณหน้าผานะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเก็บยากนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีให้เก็บหรือเปล่าเนาะโอ้โหบ้งก็เยอะนะผมช่วงนี้นะบ้งเยอะมากบ้งนี่ก็คือเป็นตัวหนอนนะครับเป็นตัวหนอนที่กำลังกินยอดต้นไม้นะครับยอดใบไม้ที่กำลังแตกหนอนแตกใบออกนะครับผมแตกใบออกบ้งก็จะขึ้นไปกินผักหวานโอ้โหกระแตครับผมนุ่นหมาผมไล่กระแตอีกแล้วครับโอ้โหนุ่นไปแล้วไวมากครับโอ้โหเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะเห่านะผมกระแตตรงบริเวณนี้เยอะมากๆเลยนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้ขี้ประไพกำลังออกนะนี่เดี๋ยวเก็บหน่อไม้ขี้ประไพด้วยนะครับเอามือเอาไว้ถ้าแกงนะผมโอ้โหขึ้นมาปุ๊บก็ได้หน่อไม้ด้วยนะครับแนวกินแรงของผมวันนี้นะนี่หากเอาหน่อไม้กลับไปแกงครับไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมแต่วันนี้ก็ได้ทั้งผักหวานได้ทั้งหน่อไม้นะครับนี่หน่อไม้ของแซ่บของป่านะครับผมไปเดี๋ยวเก็บผักหวานต้นนี้กันโอ้โหผักหวานก็เริ่มออกแล้วนะครับนี่โอ้โหนี่ครับผักหวานสดๆจากต้นเลยนี่โอ้โหผักหวานสดๆจากต้นเลยนะครับไม่ได้ทรงไม่ได้ซื้อนะเราอยากกินเราก็ขึ้นมาหาตรงบริเวณป่าเขาด้วยนะครับนี่ก็ถือเป็นการออกกำลังกายนะครับนี่ก็ถือเป็นการออกกำลังกายมาหาผักหวานผักหวานก็น่าจะยังไม่มีคนขึ้นมาเก็บนะครับนี่ยังแตกแบบซอขยะอยู่เลยผักหวานนะกำลังเริ่มแตกซอขยะนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าซอขยะคืออะไร
ซอขยะก็คือผักหวานที่กำลังแตกเป็นพุ่มเป็นพุ่มยาวๆนะครับนี่ผักหวานก็จะแตกเป็นพุ่มยาวๆยาวๆประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันใส่ถุงกันดีกว่านะครับผักหวานนี้ก็น่าจะยังไม่มีคนขึ้นมาเก็บนะครับผักหวานน่าจะยังไม่มีคนขึ้นมาเก็บถ้าคนขึ้นมาเก็บนี่ก็ไม่เหลือแล้วนะครับปกติก็คือไม่เหลือแล้วขึ้นมานี่ก็ไม่เหลือแล้วเขาน่าจะกายนะผมกายน่าจะไปหาที่อื่นหรือไม่ก็เขาน่าจะรู้ว่าผักหวานนี้ไฟไหม้มันยังไม่ออกนะครับเขาก็เลยไม่มาหากันนะครับเก็บตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะระวังนะมันเป็นหน้าผานะเดี๋ยวโหสักกระเทียมดองลงไปตรงนี้แย่เลยนะฮะนี่พอได้เก็บได้กินได้เศร้านะครับโอ้โหไม่มีขาตั้งกล้องก็จับยากนิดๆนะครับผมขาก็ยันกับต้นไม้นะครับมือหนึ่งก็จับกล้องอีกมือหนึ่งก็เก็บผักหวานนะครับโอ้โหอันตรายมากครับผมถ้าโหสักลงไปนี่ไม่ไหวนะไม่ไหวนะยิ่งมาคนเดียวด้วยนะครับยิ่งมาคนเดียวด้วยกับหมาตัวหนึ่งนะผมมาคนเดียวพร้อมหมาตัวหนึ่งโอ้โหตอนนี้คือเหงื่อไหลไข่ย้อยแล้วผลงานของผมนะครับวันนี้นี่ได้ทั้งผักหวานนะครับผักหวานแล้วก็เป็นหน่อไม้นะหน่อไม้เดี๋ยวขึ้นไปหาอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็คือเก็บผักหวานสวยๆก่อนนะครับนี่แต่ว่ามันก็ยังสั้นไปนิดนึงนะครับนี่แบบนี้คือเก็บง่ายนะผมเก็บง่ายมันไม่มีใบนะช่วงก่อนที่ไฟยังไม่ไหม้ก็คือใบมันเต็มหมดเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเก็บยากนิดๆนะครับต่อแต่นี้ก็น่าจะเก็บผักหวานได้ประมาณสัก1เดือนนะครับหลังจาก1เดือนไปปุ๊บก็น่าจะเป็นหน่อไม้นะผมสำหรับท่านใดที่อยากกินหน่อไม้นะครับก็รอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการหาหน่อไม้มาขายอีกเหมือนเดิมนะครับนี่ช่วยอุดหนุนพันมีตัวน้อยๆหน่อยนะครับช่วงนี้ก็หาอยู่หากินนะครับผมหาอยู่หากินหาของป่าขายบ้างนะครับผมโอ้โหผักหวานนะครับผักหวานนี่ก็คือซอขยะมากๆเลยแต่ซอขยะก็มันยังยอดมันน้อยๆนะครับผมยอดมันเล็กๆนิดเดียวเองแต่ก็ถือว่ายังพอได้เก็บนะผมก็ยังพอได้เก็บก็อร่อยนะผมยอดประมาณนี้ก็อร่อยอยู่แต่มันก็ค่อนข้างที่จะได้น้อยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะได้น้อยนะหมาผมก็นู่นครับผมหมาผมก็อยู่ในหลืบนู่นอยู่ในหลืบถ้ำนะครับไม่ค่อยอยู่กับคนสักเท่าไหร่วันนี้ก็มีคนไปหาเห็ดแล้วนะครับผมมีคนไทยบ้านผมไปหาเห็ดเพาะนะผมไม่รู้ว่าได้กันหรือเปล่านะถ้าต้องรอถามเขาก่อนครับว่าได้หรือเปล่าถ้าได้ผมก็จะทำการไปหาเห็ดเพาะนะครับเดี๋ยวไปหาเห็ดเพาะนะผักหวานก็หาด้วยเห็ดเพาะก็หานะผมหาขายทุกอย่างที่ได้ตังค์นะผมนี่10บาท20บาทก็เอานะผมโอ้โหยังไม่หมดนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นผักหวานต้นใหญ่นะครับที่ผมชอบมาเก็บเรื่อยๆนะครับส่วนผักหวานต้นเล็กๆน้อยๆก็จะอยู่อีกฝั่งนึงนะผมเดี๋ยวเราก็ต้องเดินเท้าไปอีกประมาณสัก300เมตรนะผมน่าจะประมาณ300เมตรก็จะถึงตรงที่เราเก็บผักหวานเบี้ยนะของกินแรงนะครับผมของกินแรงผักหวานนะครับผักหวานแล้วก็หน่อไม้
น่าจะหมดแล้วครับผมต้นนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวไปหาต้นใหม่ต่อนะครับน่าจะเป็นผักหวานเบี้ยไม่งั้นก็จะเป็นผักหวานต้นใหญ่ๆอีกต้นนึงนะครับผมมันจะมีผักหวานอีกต้นนึงต้นอยู่ข้างหน้านู้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะป่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาผักหวานอีกต้นนึงกันครับผมน้องหมาผมก็น่าจะเดินไปทีหลังนะป่าก็เดินง่ายๆนะผมหลังจากที่ไฟไหม้ก็เดินง่ายมากๆเลยนี่แต่น้ำนี่คือโดนผมรอบนึงแล้วคือเจ็บมาแบบหลายวันมากๆเลยนะครับน้ำบ้านผมเรียกว่าน้ำน้ำอีกครั้งอีกเคิงอะไรสักอย่างนี่นะครับผมมันมีหลายชื่อมากไปนี่บรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหผักหวานต้นนี้นะครับยังไม่ออกนะครับหรือว่าตายนะน่าจะยังไม่ตายนะครับหรือว่าตายโอ้โหไม่เหลือครับผมป๊าดนี่ไฟไหม้เง่านะครับผมไฟไหม้เง่าผักหวานเรียบร้อยเลยไม่เหลือนะครับต้นนี้ต้นที่ผมเคยเอาผักหวานไฟไหม้เรียบร้อยก็น่าจะตายแล้วนะครับนี่ขนาดผมหักกิ่งไม้นะครับนี่หักกิ่งก็แห้งไปเลยนะครับโอ้ยน่าเสียดายมากเลยนะผักหวานค่อนข้างที่จะต้นใหญ่นะครับผมนี่ต้นใหญ่แล้วก็สูงต้นนี้นะแต่ก็เรียบร้อยครับไม่เหลือขนาดผักหวานต้นใหญ่ขนาดนี้ยังโดนไฟคอกตายเลยนับภาษาอะไรกับผักหวานต้นเล็กๆนะครับไปต้องไปลุ้นดูกันครับว่ามันจะรอดถึงให้เราได้เก็บหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ครับผมหน่อไม้นะครับโอ้มันอยากกันแก่แล้วนะครับนี่มันแก่แล้วน่าจะเอาไม่ได้นะครับมันต้องเป็นหน่อที่มันติดดินนะครับแต่หน่อติดดินนี่มันหน่อมันน้อยนะครับหน่อมันเล็กๆเองนี่หน่อมันเล็กมากน่าจะไม่ได้เอานะครับผมเดี๋ยวน่าจะไปหาหน่อไม้ต้นอื่นแทนแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีต้นผักหวานแต่เดินไปเดินมาแล้วไม่เจอนะครับก็คือถ้าเป็นฤดูนี้นะครับสำหรับคนที่กลัวบ้งนะผมกลัวบ้งหรือว่ากลัวหนอนไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่หนอนมันกำลังกินใบไม้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะในช่วงนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าจะมีใยนะครับมีใยเป็นเส้นเป็นเส้นก็คือน้องหนอนนะผมน้องหนอนน่าจะตกจากต้นไม้มาแล้วก็ประสานใยกันนะครับนี่โอ้ตามใบไม้นะผมนี่น้องหนอนนี่เต็มหมดนะครับตามใบไม้นะครับในกล้องนี้ก็อาจจะไม่เห็นนะครับนี่เพราะว่ากล้องผมมันซูมเข้าไปใกล้ไม่ได้นะฮะนี่น้องหนอนกำลังสู้กันบนต้นไม้ด้วยนะครับหนูหรือไม่ก็เห็นคนนะผมเห็นคนน้องหนอนก็จะเหมือนสั่นสู้นะผมสั่นสู้พร้อมที่จะกระโดดใส่ผมก็หลอนๆนะผมตอนนี้คือผมต้องถอดหมวกดูนะเพราะหลอนๆกลัวว่าจะกระโดดลงมาใส่นะมันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมหนอนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยในป่านะจะเยอะเฉพาะช่วงฤดูนี้นะผมช่วงฤดูนี้ถัดจากช่วงนี้ไปก็จะไม่มีนะครับถ้าใบไม้มันแก่แล้วหนอนก็จะไม่มีแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีอยู่เยอะอยู่นะครับป่ะเดี๋ยวหาผักหวานต่อนะผมแปนมากๆเลยนะผักหวานก็แปนเกินนะครับตอนนี้ไฟไหม้หมดแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างนะครับต้นผักหวานนี่บางต้นก็ยังไม่ออกนะผมบางต้นก็ยังไม่ออกกว่าจะ
ฟื้นตัวนะผมกว่าจะฟื้นตัวฟื้นสภาพนะนี่เพราะว่าไฟค่อนข้างที่จะไหม้แรงมากๆเลยนะครับไฟค่อนข้างที่จะไหม้แรงไหม้ไปทั่วทั้งบริเวณเลยนะครับก็จะทำให้ผักหวานนั้นไหม้บางต้นก็รอดบางต้นก็อาจจะไม่รอดนะครับอันนี้ป้ามาสำรวจป่าเลยนะครับมาโอ้โหพอมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับยังไม่ออกนะครับผมนี่โอ้เริ่มที่จะออกแล้วนะครับเริ่มที่จะออกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เอานะผมยังไม่ได้เอามันออกเพียงนิดเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูผักหวานต้นใหญ่ๆนี้ก่อนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับโอ้โหได้อยู่นะครับได้อยู่ที่แปลว่าได้ประมาณไม่กี่ยอดเองนี่ตอนนี้ก็มาเจอผักหวานอีกต้นหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหนี่ถ้ายอดแบบประมาณนี้นะพอเก็บอยู่นะครับนี่ยอดน้อยๆแบบนี้พอเก็บอยู่โอ้โหต้นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับถึงแม้ว่าจะโดนไฟป่าครอบงำไปแล้วนะครับก็ยังมีให้เก็บอยู่เลยเสียงที่ทุกท่านได้ยินนะก็จะเป็นเสียงนกกระปูดนะครับไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่านกอะไรนะครับโอ้นี่ครับผมป๊าดหน่อไม้ขี้ประไพนี่โอ้ยคักๆเลยนะครับหักเอาหักเอาเลยแบบนี้แหละของชอบนะครับของชอบเลยแต่มันก็ได้นิดเดียวเองครับก็จะเอาพ่อแกงผักหวานไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับอาศัยหาหน่อไม้ตื่มนะผมบ้านผมเรียกว่าหาหน่อไม้ตื่มนี่ทั้งผักหวานทั้งหน่อไม้ก็อยู่ในถุงนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาหารของเราในวันนี้นี่ตรงนี้มีไหมเอ่ยมีอยู่แหน่งหนึ่งโอ้นี่นี่ครับโอ้นี่ครับผมแหน่งหน่อไม้แหน่งหน่อไม้ขี้ประไพนี่โอ้แนวกินนะผมแนวกินเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับว่าจะมีไหมโอ้โหต้นนี้ก็มีครับผมนี่ต้นนี้ก็ยังมีให้เก็บอยู่นะครับนี่ต้นนี้นะผมต้นนี้น่าจะได้ปีนเอายากมากเลยนะครับไปทั้งโอ้โหเอาทั้งอยากจับกล้องทั้งอยากปีนเอานะครับตอนนี้โอ้ไม่ได้ครับผมเท้าลื่นมากโอ้โหคงน่าจะหาที่ตั้งกล้องดีๆสักครู่หนึ่งนะฮะนี่ครับผักหวานสวยๆจากภูเขาสดๆใส่ถุงเลยตอนนี้คือเหนื่อยครับผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยหลังจากหายไข้มาประมาณ1 วันก็ขึ้นมาหาผักหวานต่อ
ร่างกายก็เลยเหนื่อยเร็วไปนิดนึงนะครับร่างกายก็เลยเหนื่อยเร็วไปนิดนึงนี่โอ้โหผักหวานเบี้ยก็ยังออกไม่เยอะเท่าไหร่นะผมผักหวานเบี้ยยังออกไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะรออีกสักอาทิตย์นึงผมจะขึ้นมาหาผักหวานเบี้ยนะครับมันยังไม่ฟื้นตัวจากอาการไฟไหม้นะผมปกติเนี่ยคือขึ้นมาก็จะเห็นแล้วนะครับอันนี้กำลังแตกยอดนะผมนี่กำลังเริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะครับหวานเบี้ยอันนี้ก็จะเป็นน้องหนอนนะผมนี่น้องหนอนกำลังน่าจะเดินทางไปไหนสักแห่งนะผมน่าจะตกลงมาจากต้นไม้นะครับโอ้โหนี่ครับผมนานๆจะได้แบบนี้นะครับนานจะได้แบบนี้นะเพราะว่าผักหวานเบี้ยก็คือบางต้นก็ยังไม่ออกนะครับผมบางต้นก็ออกแล้วนะครับแต่ก็ยังพอได้เก็บอยู่นะครับวันนี้น่าจะเอาไปแกงรวมใส่กับหน่อไม้นะครับผมแกงผักหวานรวมใส่กับหน่อไม้นี่โอ้โหไปไหนมาเฮ้ไปไหนมาโอ้โหมาแล้วก็ทำหน้าเหนื่อยใส่นะผมมาแล้วก็ทำหน้าเหนื่อยใส่นะไอ้ลงไอ้เจ้าลงนะผมคันแค่คันแค่ไปไหนไปด้วยกันนะครับแต่เวลาเข้าป่านี้ชอบแยกทางนะผมชอบแยกทางนะเป็นเจ้าหลงที่เอ้ยเป็นหมาที่ชอบหยอกมากเลยนะครับนี่เป็นหมาที่ชอบหยอกคนนะไปไหนเอ้ายังไงยังไงมองหน้านะครับมองหน้ามองหน้าเหรอมองหน้าเหรอโอ้ขนล่วงขนล่วงขนหลุดไปแล้วครับผมน่าจะไปแมบน้ำอยู่ตรงที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นว่าตัวเปียกมานะครับนี่ตรงขาเปียกมาน่าจะไปแมบน้ำหรือไปเล่นน้ำที่ไหนสักแห่งหนึ่งตรงบริเวณในป่านี้นะครับน่าจะมีหนองน้ำไปละมาอยู่ใกล้ผมไม่กี่10วินาทีนะครับไปละบรรยากาศตอนนี้นะผมพระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะตกดินแล้วนะผมก็จะรีบหาผักหวานเลาะลงกลับแล้วนะครับนี่วันนี้ก็ได้ของอยู่ของกินนะผมผักหวานกับหน่อไม้นะวันนี้โอ้โหเก็บไปเลยครับเก็บไปเลยมีให้เก็บก็เก็บไปเลยนะครับน้องผักหวานนี่ทืนเอาครั้งละกำละกำแบบนี้ก็พอแล้วแรงอยู่นะครับนี่ผ่านมาทางต้นไม้นรกนี้นะครับต้นไม้นรกนี้เราก็จะมาเก็บผักหวานตรงนี้อีกนะครับโอ้โหนี่แบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะครับเห็นผักหวานซ้อขยะแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยไปเดี๋ยวเก็บผักหวานกันครับนี่ยอดสวยๆเลยเดี๋ยวเจอกันอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะผมก็จะขึ้นมาเก็บผักหวานอยู่ตรงบริเวณฝั่งทางนี้นะผักหวานกำลังออกสวยๆเลยอันนี้ก็กำลังออกนะผมนี่ผมก็จะไม่ได้เด็ดเอานะครับก็จะปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นดอกไม้ป่านะครับผมนี่ดอกไม้ป่าพร้อมกับน้องหลงนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นน้องบ้งนะผมนี่น้องบ้งน้องบ้งหรือว่าตัวหนอนนั่นเองนี่วิ่งหน่อไม้ที่ประภัยนะครับนี่
สวยๆเลยนะครับตัวนี้สวยๆเลยนี่ดอกไม้ของผมนะครับตรงนี้อีกนะครับตรงนี้อีกโอ้โหนี่ตัวนี้ก็กำลังออกเยอะนะครับดึงทวนดึงทวนเลยนะครับอึ๊บโอ้โหนี่เป็นตาแกงแซ่บๆนะครับเป็นตาแกงแซ่บๆนี่โอ้โหตอนนี้ก็คือได้เดินทางออกมาจากตรงบริเวณที่เก็บผักหวานเบี้ยแล้วนะครับก็จะแตกต่างกันมากๆเลยนะระหว่างอยู่ในหุบเขาตรงนั้นกับอยู่ข้างนอกนะฮะนี่สังเกตได้เลยว่าตรงนี้ยังมีแดดที่จะค่อนข้างที่แบบโอ้โหยังจ้าๆเลยจ้าๆร้อนๆเลยนะครับแต่ข้างในนั้นคือมืดตึ๊บนะครับผมมืดตึ๊บค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมก็เลยรีบออกมานะฮะนี่เห็นไหมครับแดดโอ้โหนี่ของอยู่ของกินนะครับผมของอยู่ของกินหาประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกัน EP หน้าครับผม